สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามลูปปันจักรยานเจริญสุขมงคลจิตณบริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสม,มุทรปราการ วันนี้เวลา1 7น1 0นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชดดำเนินไปทรงเปิดสนามลุบป,ปั่นจากกรยานเจริญสุขมงคลจิตณบ,บริเวณท่ากาศยาสุบรรณภูมิอมเภอบางพลีจััวสมุทรปราการในโอกาสนาีปป้ทรงจักกรยานตามเส้นทางสนามลูบหั่นจากรยานเจริญสุขมงคลจิตระยะทางรวมทั้งสิ้น23กิโลเมตร5เมตร สนามรุบหันจักรยานเจริญสุขมงคลจิตเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนและธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนตั้งแต่ปี2557เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างเสริมสุขภาพคุณภาพชีวิตเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัวที่มีความปลอดภัยสะดวกทันสมัยเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักในความสำคัญของการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อสนามลูปั่นจักรยานแห่งนี้ว่าเจริญสุขมงคลจิตและพระราชทานชื่อภาษาอังกฤษว่า happy and health happy and healthy bike lane เป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ดยมีลูปันจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วงแต่และรอบมีระยะทาง23กิโลเมตร5เมตรที่ออกแบบสําหรับจักรยานโดยเฉพาะและได้มาตรฐานสากลสามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไม่น้อยกว่า20,000คนต่อวันมีลูปันจักรยานระยะสันะ้นและลู่วิ่งระยะทาง1กิโลเมตร6เมตรอีกทั้งยังมีลูปันจักรยานสาหรับเด็กอีกด้วย รถสนามรุบบัตรจักรยานเจริญสุขมงคลจิตเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาิกาถึง21นาฬิกาไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอาทิลานจอดรถยนต์สะพานเชื่อมลานจอดรถยนต์ศูนย์ปฐมพยาบาลร้านจำหน่ายและให้เช่าจักรยานร้านอุปกรณ์จักรยานร้านอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงร้านก o l เด n p l พ c สสาขาเจริญสุขมงคลจิตเพื่อรองรับนักปั่นและประชาชนทั่วไป โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรร้านโกลเด้นเพลสสาขาเจริญสุขมงคลจิตเป็นร้านค้าปลีกเพื่อคนรักสุขภาพพร้อมปรับรูปแบบร้านรองรับกลุ่มลูกค้านักปั่นจัก,กรยานและกลุ่มลูกค้าที่ออกกําลังเป็นครอบครัวหรือพบปะสังสรรค์สำหรับร้านโกลเด้นเพลสภายใต้บริษัทสุวรรณชาติจำกัด ในพระบรมราชปธัมภ์ก่อตั้งขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิธด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นต้นแบบร้านค้าปลีกของคนไทยเพื่อจําหน่ายสินค้าในโครงการส่วนพระองค์โครงการพระราชดำริโครงการหลวงสินค้าแปรรูปหรือสินค้าโอทอปจากชุมชนต่างๆต,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 ตลอดจนสินค้าการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยสำด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารพระราชดำริดังกล่าวเพื่อให้ร้านโกลเด้นเพลสเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดีมีคุณภาพราคาย,ย่อมเยารวมถึงส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตร,รกรไทยอีกทางหนึ่งร้านโกลเด้นเพลสแห่งนี้เป็นสาขาที่14มีเนื้อที่ใช้สอย110ตารางเมตร การตกแต่งร้านเน้นความโล่งดูสบายตาพร,ร้อมเปิดตัวมุมกาแฟโกลเด้นคอฟฟี่ด้วยสูตรพิเศษเฉพาะของร้านจากเมล็ดกาแฟของโครงการหลวงจากดอยแม่สลองนอกจากนี้ภายในร้านยังจำหน่ายอาหารพร,ร้อมทานเมนูเพื่อสุขภาพโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง21นาฬิกา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรวุธิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะแก่ผู้ส่งคนนวุฒิและผู้สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจากักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2560 วันนี้เวลา17นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงณศาลาดุสิตดานไลาสวนจิตละดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบโรกาศให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ท่งคุณวุฒิที่และผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยายลัยป้องกันร,ราชอาณาจักรวิทยายลัยเสนาธิการทหารวิทยายลัยการทับบกวิทยายลัยการทับเรือวิทยายลัยการทัพอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบก โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2560จำนวน1,071นายและคนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับพระรัชทานปริญญาบัตรบุฒิบัตรประกาศศยาบัตรและเข็มวิทยาฐานะในการนี้พระราชทานพระราชโหวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวีทยลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงดังกล่าว ปิิยบัติวิธิบัติประกาศนียบัติและเข็มวิทธยธฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิในผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจากักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงอีกวาระหนึ่งขอแสดงความชื่นชมกับทุกทุกท่านที่ได้รับเกียรตินะความสำเร็จ การรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นเป็นภารกิจที่กว้างขวางลึกซึ้งมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับงานของบ้านเมืองทุกส่วนทางราชการจึงจัดให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนเข้ารับการอบรมพิเศษในสถาบันการรักษาความมั่นคง รับสูงข,ของชาติเพื่อให้มีความเจนจัดรอบรู้ในสภพวิทยาการอันเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงและในกระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาอบรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้ทุกคนมีความรู้ความสามารถพิเศษ เพิ่มพูนขึ้นแล้วยังควรจะทำให้แต่ละคนได้แรงเห็นโดยทองแท้อีกว่าการที่ประเทศชาติจะมั่นคงอยู่ได้นั้นสำคัญที่สุดอยู่ที่ประชาชนจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นปกติสุขปราศจากภัยันตรายและความเดือดร้อน ยากเห็นต่างๆจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องตั้งตัวตั้งใจให้เที่ยงตรงหนักแน่นให้อยู่ในความถูกต้องและความสุจริตบริสุทธิ์ใจในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่การงานของตนโดยเต็มกำลังความสามารถและสติปัญญาเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ คือความเจริญวัฒนาและความก้าวหน้าผาสุขให้มันเกิดแก่ประชาชนทั่วหน้าก็เท่ากับเป็นการปกป้องและทำรงรักษาความมั่นคงของชาติและราชนาจาจักรไว้อย่างดีที่สุดขออวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้มาร่วมในพิธีนี้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และะคคววามมสสสเรร็จปรจปงง์ทััก่กนหลังจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชบรรกาศให้เอกครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท เวลา18นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จออกนะับพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิทธพระราชทานพระราชบรโอกาศให้ในายไคเมบีคิลิโอนัวราสซันเซสเอกอัครราชาทูตสหรัฐเม็กซิโกประจำประเทศไทยเฝ้าทุลออกทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ สมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทร um งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิริราชบูรณิธิครั้งที่3ทัพ2561วันนี้เวลา13นาฬิกา56นาทีสมเด็จพระเทพ,พระราชสุดาสยามบรมราชกุม ari, ารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอ,อกน้อยกรุงเทพมหานคร สมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิริราชมูลนิธิครั้งที่3ทับ2561โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสิริราชมูลนิธิได้รับมอบเงินจากทุนการศึกษาทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนการกุศลก่อวอวแล้ว โดยจะดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์และพระประสงค์ต่อไปรายงานความคืบหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยด้อยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้จ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยรับการรักษาแล้วจำนวน676รายอยู่ระหว่างดำเนินการรักษา400ราย และโครงการรักษาผู้ป่วยด้วยโอกาสด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและค่าใช้ใจ่ายสูงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินเดิเริ่มโครงการเมื่อเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาคัดเลือกผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการโดยจะดำเนินโครงการถึงปี2563 สิริราชบูลณิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศลตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม2512มีวัตถุประสงค์ในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาอบรมและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกุศลอื่น หลังจากนั้นสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานินเทศการศิลปะพุ่นป้านแห่งประเทศไทยครั้งที่18 เวลา17นาฬิกา17นาทีเสน่หประเทศพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่18ซึ่งกรมศิลปากรวิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเผยพร่และอนุรักษ์ศิลปะปูนปั้นซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอีกทั้งเป็นการสร้างองค์ความรู้และการพัฒนาฝีมือของศิลปินช่างพื้นบ้านครูอาจารย์เ <c oughs> ยาวชนและบุคคลทั่วไปในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศรองชนะเลิศและรางวัลชมเชยการประกวดการปั้นปูนสดเรื่องชัยมงคลคาถา การปั้นปูนสำเร็จรูป TPI เรื่องศาสตร์พระราชาพนงานสำเร็จรูปเรื่องเทวดานพพระเคราะห์และสรระนะัตว์พาหะและการปั้นปูนสำเร็จรูป TPI เรื่องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งประเภทประชาชนและประเภทเยาวชนรวมจำนวน3ารางวัล งานครั้งนี้ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทา,านรราารพระรา,า,ระราชาอนุญาตให้เชิญผลงานปูนปั้นฝีพระหัตถ์ที่ส่งวาดลวดลายบนแผ่นปูนปัน้นด้วยเครื่องมือปัน้นในนิทรรกการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยคงที่17มาจัดแสดงร่วมกับผลงานที่ได้รับรางวาัลและผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้นำมาจัดแสดงรวมกว่าเจชิ้นอาทิลวดลายศิลปะปูนปั้นแบบล้านนาประติมาการปูนปั้นลอยตัวและผลงานของ ติมากอนปั้นปูนยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศครบ4สครั้งซึ่งที่ผ่านมามีผู้ได้รับรางวัลน,นี้แล้วจำนวน5คนสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทยครั้งที่18ดใระหว่างวันที่26ริพฤศจิกายนถึง25ธันวาคม2561เเว้นวันอาทิตย์ สำนัจพระเทพ,พรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเป็นประธานในพิธีลงนามระหว่างสถาบานันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับองค์กรพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเชอร์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่21พฤศจิกายน2561เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของนค,ครมักเซยสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย6ชั่วโมงสมเด็จพระเทพพรารัชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปองค์กรพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์ส่งฟังบรรยายสรุปองค์กรพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์ตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2543เป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือของ7ประเทศหลัก ได้แก่สหาภาพยุโรปสาธรารณรัฐประชาชนจีนสาธรารณรัฐอินเดียญี่ปุ่นสาธรารณรัฐเกาหลีสหพันธรัฐรัรเสเซียและสหรัฐอเมริกาและต่อมาในปีพศ2553ตกลงให้จัดตั้งศูนย์การศึกษาและวิจัยคาดาราช์ในเมืองแซงโปเลดูรองไม่ไกลาจากเมืองแอ็กซองพรวองส์ปัจจุบันองค์กรพลังงานฟิวชั่นนานาชาติอีเทอร์มีเจ้าหน้าที่850คนจาก35ประเทศ ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพพรานรา,ราสุดาสยามบรมราชุมุรีรีทรงเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนกับองค์กรพลังงานฟิวชันนา,นานาชาติอีเทอร์ฝ่ายไทยมีนายพรเทพนิสามาณีพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเป็นผู้ลงนาม มีศาสตราจารย์ดรภพรัตัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพพร,รันราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีลงนามเป็นพยานและฝ่ายฝรั่งเศสมีนายเบอร์นาดปีโกผู้อำนวยการใหญ่องค์กรพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์ลงนามมีนางแอนนาไทเลอร์ลงนามเป็นพยาน ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะสมเด็จพระเทพพรารนราสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทราบเรื่องฟิวชันจากหนังสือต่างๆจึงมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้มีความรู้เรื่องความก้าวหน้านี้และเห็นควรให้พัฒนาบุคลากรของประเทศไทยโดยส่งบุคลากรมาเข้าร่วมการฝึกอบรมและดูงานด้านฟิวชันของอีเทอร์รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับเทคโนโลยีฟิวชันในอนาคต โครงการอีเทอร์คำว่าอีเทอร์ยอร่อมาจาก International Thermonuclear Experimental Reaction อักษรย่อ I T E R ไปตรงกับคำภาษาลาตินแปลว่า The Way เป็นโครงการพลังงานที่มีความท้าทายที่สุดในโลกขณะนี้กำลังสร้างเครื่องปฏิกรณ์โทคาแมกซึ่งภายในมีสนามแม่เหล็กความเข้มสูงเพื่อกักไอโซโทปของไฮโดรเจนอุณหภูมิสูงให้กลายเป็นพลา s m a เพื่อพิสูจน์ว่า การหลอมรวมนิวเคลียสไอโซโทปของไฮโดรเจนที่เรียกว่าฟิวชันเป็นไปได้และสามารถให้พลังงานปริมาณสูงที่ปราศจากคาร์บอนไดออกไซด์และกากกัมันตรังสี การทำงานของเครื่องปฏิกรณ์โทคาแมกใช้หลักการเดียวกับกลไกการเกิดพลังงานของดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์เครื่องปฏิกรณ์โทคาแมกเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีน้ำหนัก23,000ตันสูงและกว้าง30เมตรมีความจุป,ปริมาณพลาสมา840ลูกบาศเมตรมีอุณหภูมิความร้อนที่แกนพลาสมา150ล้านองศาเซลเซียสสามารถผลิตพลังงานฟิวชั่นได้ในอัตรา500เมกะวัตต์ ปัจจุบันการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จกว่าร้อยละห้ <Okay. S 1> มีวิศวะกรช่างเทคนิคและคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง2,300คนผู้บริหารโครงการเชื่อมั่นว่าจะสามารถทดลองพลาสมาครั้งแรกได้ในพศ2568และทดลองการหลอมดิวเคลียสของพลาสมาในพศ2578พลังงานที่ได้รับจะได้เป็นร้อยเท่าของสิ่งที่ใส่เข้าไป จากนั้นส่งฉลองพระองค์นิรภัยและเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโรงประกอบขดลวดตัวนำยิ่งยวดซึ่งจะมีความร้อนสูงและระบบถังทำความเย็นให้ขดลวดตัวนำยิ่งยวดเพื่อลดอุณหภูมิของฮีเลียมไปที่ลบ270องศาเซลเซียสและโรงทำความสะอาดชิ้นส่วนก่อนนำไปประกอบเครื่องปฏิกรณ์โทคาแมครวมทั้งโครงสร้างภายในอาคารติดตั้งเครื่องปฏิกรณ ok ์โทคาแมคเครื่องปฏิกรณ์โทคาแมคนี้ วิศวกรและนักวิทยาศาสตร์หลายพันคนร่วมออกแบบตามแนวคิดในการทดลองร่วมกันในโครงการวิจัยพลังงานจากการหลอมนิวเคลียสสมาชิกหลักทั้ง7ประเทศได้แก่สหาภาพยุโรปสาธารณรัฐประชาชนจีนสาธารณรัฐอินเดียญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีสหพันธรัฐรัสเซียและสหรัฐอเมริกาแบ่งความรับผิดชอบด้านต้นทุนการก่อสร้างและการรื้อถอนโครงการ สหาภาพยุโรปรับผิดชอบต้นทุนการก่อสร้างร้อยละ45.6ที่เหลือจีนอินเดียญี่ปุน่นเกาหลีรัสเซียและสหรัฐอเมริกาแบ่งกันรับผิดชอบโดยใช้นักวิทยาศาสตร์วิศวกรและช่างเทคนิคของชาติสมาชิกนั้นๆนอกจากนี้ยังแบ่งกันทำชิ้นส่วนประกอบต่างๆเพื่อนำม,มาประกอบกันเป็นเครื่องปฏิกรณ์โทคาแมนักวิจัยเชื่อว่าเมื่อเครื่องปฏิกรณ์โทคาแม พร้อมอุปกรณ์สนับสนุนรายรอบแล้วเสร็จจะประสบความสำเร็จในการทดลองจะทำให้ได้แบบของการผลิตพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปผลิตพลังงานความร้อนได้โดยไม่มีวันสิ้นสุดประเทศต่างๆจะสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีและนำไปพัฒนาโรงงานไฟฟ้าของประเทศตนได้ต่อจากนั้นท่อประเนห้องแสดงภาพสามิติแบบ Virtual Reality ของส่วนต่างๆของเครื่องปฏิกรณ์โทคาแม เครื่องโทคาแมกเป็นเตาปฏิกรณ์ปรมาณูเพื่อผลิตพลังงานนิวเคลีย์จากกลไกลก,าการรวมตัวของนิวเคลียสเป็นพลังงานสะอาดไร้กากาก,กมันตรังสีแตกต่างจากการผลิตพลังงานนิวเคลีย์ที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบันซึ่งอาศัยกลไกลก,าการแตกตัวของนิวเคลียสมีกาก,าก,กมันตรังสีที่มีอายุยาวนานเป็นอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมพลังงานนิวเคลียสที่ได้จากเตาปฏิกรณ์โทคาแมกสามารถนำไปผลิตไฟฟ้าได้ ธาตที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาปฏิกรณ์รโทคาแม็กเป็นไอโซโทปของไฮโดรเจนซึ่งสามารถผลิตจากน้ำทะเลได้ทำให้มีเชื้อเพลิงเหลือล้น of the, of the สมเด็จพระเทพพรานร,ราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินต่อไปอยังสถาบันวิจัยฟิวชั่นด้วยแม่เหล็กกรรมาทการพลังงานจากอะตอมและทางเลือกอื่นแห่งฝรั่งเศส สถาบันแห่งนี้เป็นหนึ่งในองค์กรวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตั้งขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2488เป็นศูนย์การวิจัยการพัฒนา4ประเด็นหลักได้แก่การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยพลังงานคาร์บอนต่ำพลังงานนิวเคลียร์และพลังงานทดแทนการวิจัยทางเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมและการวิจัยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ศูนย์การวิจัยที่เมืองคาดาราดเป็นที่ตั้งของโครงการเครื่องปฏิกรณ์โทโคาแมกเวส <S <S เน้นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และพลังงานนิวเคลียร์โครงการเครื่องปฏิกรณ์โทคาแมกเวสสามารถผลิตพลาสมาเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14ธันวาคม2559 เป็นศูนย์การวิจัยและการเตรียมความพร้อมการทดสอบส่วนประกอบหลักสำหรับองค์กรพลังงานฟิวชันนานาชาติอีเทอร์มีช่างเทคนิควิศวกรนักวิจัยและพนักงาน160 1 0คนหน่วยงานวิจัยร่วมจำนวน51หน่วยสมเด็จพระเทพพรตริราชสุดาสยามบร,รมาราช,ชุมารียเสด็จพระราชดำเนินไปห้องควบคุมการทำงานเครื่องปฏิกรณ์ทัวคาแมกเวสส่งกดปุ่มและทอดประเนษการทำงานของเครื่อง จากนั้นทอดพระเนตรเครื่องโทคขาแมกเวสแล้วเสด็จพระราชด่านเหมินไปห้องโถงซึ่งจัดแสดงภาพถ่ายภายในเครื่องโทคขาแมกเวสชิ้นส่วนทางสเตนที่นำความร้อนออกมาจากเครื่องชิ้นส่วนตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดและโมเดลของเครื่องโทคขาแมกเวสสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีส่งค้นคว้าส่งอ่านหนังสือต่างๆได้ทราบเรื่องฟิวชั่นนี้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอวงการวิทยาศาสตร์ไทย จึงทำให้เกิดพิธีลงนามในครั้งนี้และยังจะร่วมมือการพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชั้นสูงนอกจากนี้เห็นว่าฝรั่งเศสพัฒนาวิทยาศาสตร์อย่างมีทิศทางลงทุนในสิ่งที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้ามองอนาคตไกลไม่ได้รีบทำอย่างทันทีเพราะไม่มีประโยชน์และมองเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ประยุกต์แต่เพียงอย่างเดียว และยังเห็นความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างชาติไม่มีชาติใดาชาติหนึ่งจึงสามารถทำโครงการขนาดใหญ่เช่นนี้ได้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน สมเด็จพระอริยะวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชวาสณมหาเถระ วันนี้เวลา8นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระอริยะมงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงนพระวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพรระนคกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชวาสนณมหาเทวระครั้งที่374ซึ่งคณะภิกษุสงฆ์วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามจัดขึ้นทุกวันเสาร์สิ้นเดือนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระสังฆ ราชวาสะมหาเทระสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สมเด็จพระสังฆราชวาสะมหาเทระประสูติเมื่อวันที่สองมีนาคม2440ี่อิที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงะสมบทเมื่อปี2500 2, 500, 2 1, น6 1าวันราชบอับวัดราชบพิษสถมหาศีมารามทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถมหาศีมารามเมื่อปี2491 และทรงได้รับการสถานปนาเป็นสมเด็จพระส well. ังฆราชเมื่อวันที่22มิถุนายน2517สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531รวมพระชนาสา91ปีโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคักตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้พุทธศาสนิกชนเฝ้าถวายสักการะเพื่อความเป็นสุริมงคล พลโทหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุกคนทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพักนีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพ,พันนวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูตร วันนี้เวลา10นาฬิกาพลโทหม,ม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสิ็จไปยังหอเวชราวุฒานุสรภายในบริเวณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสงเป็นประธานในการบำเพเญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าพคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพันนวดีซึ่งมงลูลนิธิเพชรรัฐสุวัฒนาและข้าราชบริพารจัดขึ้นพเพื่อถวายเป็นพระกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าพรคกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัฐราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเนื่องในวันคล้าย ประสูตริ24พฤศจิกายน2561สมเด็จพระเจ้าพระคณิดเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตราชสุดาสิริโสภาพันนวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6กับพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีประสูตรเมื่อวันอังคารที่24พฤศจิกายน2468และสิ้นพระชนเมื่อวันที่27กรกฎาคม2554สิริพระชนสาสปี พระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนานับประการทรงเป็นกำลังหลักในการทรงสืบสารพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่6โดยทรงก่อตั้งหอวิชราวุฒานุสรเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมค้นคว้าวิจัยและเผยแพร่ข,ข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่6รวมทั้งประวัติศาสตร์ในรัชสมัยรัชกาลที่6 ทรงก่อตั้งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปธรรมและมูลนิธิเพชรชรัสวัฒนาเพื่อสนับสนุนองค์กรที่เกี่ยวเนื่องในงรัชกาลที่6และเกี่ยวเนื่องในพระองค์ทางด้านทุนทรัพย์องค์ความรู้และจัดกิจกรรมอาทิการดำเนินง,งานครุอข่ายสถาบันการศึกษาซึ่งมีสถาบันสมาชิกจำนวน9 0 19แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างสารคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่เยาวชนของชาติตามพระราชบณิธานของรัชการที่6รองผู้ราชการจาังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุพจน์ผลพลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ วันนี้เวลา10นาฬิกาในบ้านเลขที่4หมู่6กตมบนร,นรีอํเาเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีสนัญญพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระพริดกระหม่อมให้ในายสมนึกพรมเขียวรองผู้ราชการจังหวัดปัตตานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุพจน์ผลพลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุพจ์ผลพลาอายุ25ปีเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่จ หน้าที่ชุดคุ้มครองตบลตลอดดิวรามันอำเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีบริเวณตลาดนัดบ้านตลอลดิวรามันหมู่สี่ตลตลอลดิวรามันอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2561การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุพจน์ผลพลาเป็นล้นพ้นและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ผู้แทนพระองค์พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดา,าตศเปิดการแข่งขันโครงการ ECC Crossword Game เยาวชนนานาชาติครั้งที่30 วันนี้เวลา1ก0 9นาทีพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินด,ดามาศโปรดให้คุณหญิงขวัญตาเทวกุลณอยุทธยาเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันโครงการ ECC Crossword Game ยาวชนานาชาติครนะั้งที่30ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาบางนาเขตบางนากรุงเทพมหานครจัดยสถาบันภาษา ECC ร่วมกับสมาคม Crossword Game A m a t คำคมและสูดโดกุแห่งประเทศไทยตลอดจงองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อปลูกฝังและฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และภาษาไทยผ่านเกมกีฬาและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทําให้เกิดการพัฒนาการศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกทั้งมีโอกาสในการแสดงออกผ่านการแข่งขันที่ได้มาตรฐานดยแบ่งการแข่งขันประเภทหลัก ครอ s w อร์ดเกมรวมสิรุ่นตั้งแต่ระดับอนุบาลประถมะศึกษามัธยมศึกษาประชาชนทั่วไปเยาวชนนานาชาติและรุ่นนานาชาติและยังมีการแข่งขันเกมกีฬาเสริมได้แก่ AMAT คำคมูโด o กุ IQ Word Up Puzzle ปริศนาอักษรไข้ภาษาไทยโฟลสตาร์ Star, และโก f i n g เกอร์ ในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า4 0 0 0คนจาก10ประเทศได้แก่ปากีสถานนิวซีแลนด์เมียนมามาเลเซียสีลงสิงคโปร์ออสเตรเลียอังกฤษอินโดนีเซียและประเทศไทยซึ่งผู้ชนะจะได้รับทุนรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลทุนการศึกษาจากผู้สนับสนุนการแข่งขัน จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเลิกสน,นันสวัสดีค่ะ